เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดกันเป็นคำควบแท้ในภาษาไทยนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นหมายเหตุสำคัญคือตัวทรอค่ะตัวทรอที่ใช้เป็นอักษรควบเนี่ยในภาษาไทยแท้จะถือว่าเป็นอักษรควบไม่แท้แต่ถ้าเกิดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเราจะนับว่าเป็นคำควบแท้เป็นไทยแท้เนี่ยเราจะออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะเราจะเรียนได้อีกทีนึงในเรื่องของคำควบไม่แท้เดี๋ยวพี่จะพูดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่พูดจะของสันสกฤตไปก่อนที่เป็นคำควบแท้ก็คือจะมีคำว่าอะไรคะเช่นคำว่าอะไรนิทราจันทราอินทราจันทรุปราคาเป็นต้นนะคะและนอกจากนี้นอกจากบาลีสันสกฤตแล้วภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะภาษาอังกฤษก็มีคำควบที่ภาษาไทยไม่นับเป็นคำควบแท้แต่ภาษาอังกฤษอ่ะมีคำควบนี้ใช้อยู่นะคะมีอยู่6เสียงด้วยกันคือเสียงดอรอบอรอบอรอฟอรอฟอรอและทอรอค่ะดอรอเช่นอะไรบ้างเอ่ยรัมอย่างเงี้ยค่ะรัมเมเยอร์รู้ไหมว่าจริงๆคำว่ารัมเมเยอร์ในภาษาอังกฤษเขาคือคำว่าอะไรคำว่ารัมเมเจอร์แต่คนไทยอ่ะอันเจอร์เป็นเยอร์เลยค่ะเป็นรัมเมเยอร์บอรอภาษาอังกฤษก็มีเยอะนะคะภาษาอังกฤษมีเยอะเช่นคำว่าเบรกเงี้ยเรานำมาใช้คำภาษาอังกฤษมันเขียนยากตรงที่ว่าเราไม่รู้เวลาที่มันเป็นแม่กกอ่ะภาษาอังกฤษมันเขียนยากเพราะเราไม่รู้ว่าจะเป็นสะกดด้วยคอควายดีหรือสะกดด้วยกอไก่ดีมันจะยากตรงนั้นนะคะใช้คำว่าเบรคคำว่าคลินิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องคำยืมเราจะได้เจอคำพวกนี้มากขึ้นเนาะบอยไม้ลอลิงเช่นคำว่า blame bluff block อย่างเงี้ยค่ะ block สะกดด้วยตัวกอไก่นะคะไม่ใช่คอควายที่หลายคนเข้าใจฟอฟานลอลิงนะคะฟอฟานลอลิงมีหลายอย่างใช้คำว่าแฟลตอย่างเงี้ยค่ะฟอฟานลอเรือก็มีเช่นเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยฟรีฟรักโตสน้ำตาลอ
และตัวสุดท้ายคือตัวทอรอทอรอเช่นแทรคเตอร์เนี่ยรถแทรคเตอร์ทรานซิสเตอร์วิทยุชนิดหนึ่งวิทยุโบราณทรานซิสเตอร์แล้วก็อีกยากความยากอย่างนึงของภาษาอังกฤษที่มาใช้ภาษาไทยคือเราไม่รู้จะใช้เตอร์หรือใช้เตอร์ตัวเสียงตัวทีอ่ะเราไม่รู้จะใช้ตัวเต่าดีหรือว่าตัวใช้ตัวท้อทหารดีมันจะยากตรงนี้นิดนึงอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีก6คำเนาะที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เป็นคำควบแค้ในภาษาไทยนะคะแต่เรานำภาษาอังกฤษมาใช้เราเลยเขียนเป็นเหมือนเสมือนเป็นคำควบแท้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหรักเลยอ่ะ